วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยายทำบัตร ATM ที่มีรหัสจดเอาไว้หล่นหายแถวพระโขนงเจอมนุษย์ลุงเก็บได้ไม่ส่งคืนแถมเอาไปกดใช้เพลินสูญเงินกว่า 1.5 แสนบาทวอนโซเชียลช่วยตามหาตัวFacebook พระโขนงบางนาสมุทรปราการได้มีการโพสต์ภาพชายที่มีอายุคนหนึ่งซึ่งเปิดภาพที่ถ่ายจากกล้องหน้าตู้ ATM ของธนาคารกำลังกดเงินออกจากบัตรที่มีคนทำหล่นเอาไว้โดยระบุข้อความว่ารบกวนช่วยทีนะคะยายเราทำบัตร ATM หล่นหายแถวพระโขนงยายแก่แล้วเลยต้องจดรหัสใส่เศษกระดาษด้านหลังเสร็จแล้วมีคนนำไปกดวันที่23 เมษายน 2562ยายจะไปกดเงินวันที่25เลยเพิ่งรู้ว่าบัตรหายได้อายัดและเอาสมุดไปอัพเข้าไปแจ้งความตรวจสอบกล้องพบว่ามีชายอายุประมาณ50ปีกดเงินออกเรื่อยๆ3วันซึ่งชายคนดังกล่าวกดตู้ ATM ที่บริเวณอุดมสุขสุขุมวิทแบริ่งลาซานจำนวนรวม 150,000 บาทใครพบเห็นแจ้งได้ที่เบอร์0815508644ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ